ผมมาวันนี้ถ้าเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะเต็มตัวผมจะบอกผมไม่ใช่ก็ไม่ได้ตอนนี้เพราะผมเป็นบริหารประเทศถ้าเป็นนักการเมืองดีใจโอ้คนมารับเยอะลูกโตลูกโตลูกโตรู้ไหมว่าผมเป็นทุกข์อ่ะแต่ผมยอมเป็นทุกข์ยอมตายจากตรงเนี้ยเพราะผมกลับไปผมไม่นอนทำไมเขาต้องมาหวังที่เราทำไมเขาต้องให้เราทำงานเพราะเขามีความหวังไงเราต้องทำความหวังให้เป็นความจริงแต่เราจะมาหลอกลวงล่อลวงไม่ได้หรอกว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นจะทำไม่ดีเราก็ทำทีละขั้นทีละตอนเราจะมีการประชุมคณะกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งเรียกง่ายๆว่าทีมปราศรัยหาเสียงกับศูนย์ปฏิบัติการพิเศษในการที่จะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งบอกล่วงหน้าได้เลยว่าขณะนี้มีหน่วยงาน2หน่วยงานกำลังคิดอุบาทจะโกงการเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งซึ่งพรรคการเมืองพรรคที่จะดำเนินการโกงการเลือกตั้งผมฟันธงเลยไม่มีวันชนะไปออกข่าวได้ยังไงจะหาเงินตัว600ล้านเอามาจากไหนอะเอามาทำอะไรหรือไอ้พวกขายเป็ดขายไก่ยังให้ไม่เลิกไอ้พวกขายเหล้าขายเบียร์